เอาใจช่วยรัฐมนตรีมนัญญากำราบโนมินีบริษัทค้าสารพิษสิงกรมวิชาการเกษตรดิวต้อยยึดนิวทีวีล่มเจ๊ปองบอกไม่มีแถลงข่าวไม่ต้องตามหามกราเจอกันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่16ธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับถึงแม้สารเคมีการเกษตรอย่างพาราควอดคอร์พิริฟอสจะถูกคณะกรรมการวัตถุอันตรายสั่งแบนไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มทุนผู้หากำไรจากสารพิษทั้ง2ตัวนั้นยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับยังคงเคลื่อนไหวด้อยค่ามาตรการแบนสารเคมีของรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดคือสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่เมื่อ26พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับจัดเสวนาในหัวข้อก้าวต่อไปอย่างไรเมื่อเกษตรกรไทยไร้พาราควอดเนื้อหาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนการแบนสารพิษเคมีการภาคเกษตรนะครับโดยอ้างว่าเพราะมาตรการนี้ทำให้มีเกษตรกรเลิกอาชีพไปแล้วกว่า 25% ใครที่ได้รับข้อมูลด้านเดียวจากงานเสวนาวันนั้นก็คงจะเคลิ้มหลงเชื่อกันแบบเป็นตุเป็นตะแต่ในที่สุดครับก็โดนจับโป๊ะโดยวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยก็ออกมาแฉครับว่าสมาคมนี้มีบทบาทเชิงวิชาการส่วนใหญ่เป็นพวกอาจารย์ในภาควิชาพืชไร่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเป็นกรรมการและนายกสมาคมช่วงหลังนี้ครับสมาคมนี้เริ่มมีการแต่งตั้งให้บริษัทสารเคมีเข้ามาเป็นกรรมการก่อนหน้านี้มีกรรมการที่มาจากบริษัทขายสารเคมีเป็นกรรมการจึงเห็นบทบาทของสมาคมนี้เริ่มไม่เป็นวิชาการตั้งแต่ข้อเรียกร้องให้มีการยกเลิกแบนพาราควอดพอ.ไบโอไทยยืนยันว่ามีหลักฐานจากเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชว่าสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยได้รับทุนวิจัยจากบริษัทซินเจนทาผู้ผลิตและจำหน่ายสารพาราควอดจึงอาจกล่าวได้ว่าสมาคมนี้ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานวิชาการจริงๆแต่มามีบทบาทสนับสนุนบริษัทซินเจนทาเจ้าของพาราควอดนอกจากนี้ครับยังมีข้อสังเกตอีกว่าสมาคมวิทยาการวัชพืชมีที่ตั้งอยู่ในกรมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วหรือไม่เพราะบทบาทของมหาวิทยาลัยหรือกรมวิชาการเกษตรหากองค์กรที่มีบทบาททางวิชาการมีคนมาขอใช้ประโยชน์ตั้งเป็นสำนักงานก็อาจจะพอรับได้ถ้าดับใดที่ไม่ได้ยืนอยู่บนวิชาการอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมนี้มีบทบาทในการคัดค้านนโยบายแบนสารพิษขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสารเคมีข้ามชาติด้วยอย่างนี้มันใช่แล้วหรือกรมวิชาการเกษตรต้องตอบคำถามสังคมข้อนี้ด้วยและก็เมื่อเช้าวันที่15ธันวาคมครับคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ผู้มีจุดยืนคัดค้านสารพิษชัดเจนหนักแน่นกว่ารัฐมนตรีที่เป็นผู้ชายอกสามศอกในฐานะกำกับกรมวิชาการเกษตรก็ได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ครับว่าได้มอบหมายให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรไปสอบการดำเนินงานของสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยแล้วว่ามีความเป็นมายังไงแน่มีใบอนุญาตถูกต้องไหมทำไมพอมีผลการประชุมออกมาย้อนแย้งกับนโยบายของกรมย้อนแย้งกับนโยบายของรัฐมนตรีที่กำกับดูแลและก็ดูเหมือนว่าปัญหามันฝังรากลึกกว่าที่คิดเมื่อรัฐมนตรีมนัญญายอมรับว่าสมาคมต่างๆที่เข้ามาตั้งอยู่ในกรมวิชาการเกษตร7สมาคมนั้นแต่ละคนในสมาคมก็เป็นนักวิชาการในกรมวิชาการเกษตรแม้กระทั่งอดีตอธิบดีก็มีสมาคมพวกนี้ถูกตั้งคำถามมากมายว่าตั้งขึ้นมาแล้วทำประโยชน์อะไรให้เกษตรกรบ้างหรือว่าแค่ตั้งมาเพื่อเปลืองน้ำเปลืองไฟหลวงและให้คนในสมาคมเดินไปเดินมาทักทายสวัสดีกันและบอกว่าอยากได้นู่นได้นี่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรจริงๆกลับละเลยพูดแต่เรื่องจะเอาสารพิษกลับมาทั้งที่มันจบไปแล้วจากคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีมนัญญานะครับก็เห็นได้ชัดว่ามีความรู้สึกอัดอั้นตันใจต่อกรมวิชาการเกษตรอยู่หลายเรื่องทั้งการโยกย้ายตำแหน่งในกรมวิชาการเกษตรที่มีปัญหาย้ายใครก็ต้องเป็นเส้นทางตรงไม่มีการนำคนรุ่นใหม่เข้ามาอย่างที่พูดเปรียบเปรยว่ามีแต่ขนอไม่มีแขนงและจุดประสงค์ของการตั้งกรมนี้ขึ้นมา
มันก็ไปไม่ถึงสักทีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างเช่นน้ำมันแมคคาเดเมียบำรุงผิวการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังทำไว้แล้วก็ไม่เอาไปต่อยอดพืชผักผลไม้ที่ประเทศไทยต้องนำเข้าจำนวนมากอย่างมันฝรั่งที่บริษัทเอกชนต้องการมหาศาลก็ละเลยไม่สนใจส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมัวแต่ไปยุ่งจะเอาสารพิษกลับมารัฐมนตรีมนัญญายังบอกอีกครับว่าเรื่องการแบนสารพิษจบไปแล้วแต่กลุ่มผู้สนับสนุนสารเคมียังพยายามจะเล่นงานตนไม่หยุดเวลามีการประชุมก็ก้าวร้าวใส่ซ้ำยังให้ไปชี้แจงในที่ประชุมสว.อีกหลายครั้งถ้ายังไม่หยุดกันเดี๋ยวเราจะไม่หยุดบ้างรัฐมนตรีช่วยหญิงแกร่งกล่าวทิ้งท้ายงานนี้ก็ได้ใจประชาชนผู้รักสุขภาพต่างเอาใจช่วยท่านรัฐมนตรีมนัญญาอย่างเต็มที่ขอเป็นกำลังใจให้ต่อสู้อย่าให้สารพิษที่ใช้ในการเกษตรกลับมาทำลายสุขภาพคนไทยได้อีกนะครับไปกันที่เรื่องยุ่งๆกับการหาช่องใหม่ของทีม IO ลุงๆนำโดยต้อยสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมและชาวคณะที่ยกขบวนออกจากเนชั่นทีวีที่มีแผนเซ้งช่อง New TV 18ของประภาเหตตระกูลศรีนวลนัทหรือคุณแดงในราคา800ล้านโดยมีเจ้าสัวชาติสิริโสพลพานิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของ New TV 18เข้ามาช่วยเป็นคนกลางในการเจรจาในเบื้องต้นทำท่าว่าจะปิดดีลได้เรียบร้อยถึงขั้นแพลนว่าต้อยสนธิยานจะเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการวันที่16ตอน 3:00 น.ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลและก็จะเริ่มออนแอร์ในวันที่21ธันวาเวลา 3:00 น.สัมทับด้วย Facebook ของเจ๊ปองอัญชลีไพริรักษ์ที่เฟิร์มไว้ว่าสิ้นสุดการรอคอยอีกไม่นานพวกเราจะกลับมาหน้าจอทีวีในมือถือบน Facebook Live ใน YouTube อีกไม่กี่วันพบกันวันแถลงข่าวงานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับที่ได้รับทราบต่างเฝ้ารอฉลองวันขึ้นบ้านใหม่แต่แล้วเป๊ปซี่เสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ผู้ดำเนินรายการแหล่งข่าวเล่ามาขาใหญ่ของช่อง New TV 18กับโพสต์ขายดิวล่มว่าตรวจสอบกับทาง New 18ยืนยันวันที่21ธันวาคมยังเป็นผังเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรทุกอย่างยังเงียบเชียบการเจรจาพูดคุยที่ว่าลงตัวแล้วจบที่800ล้านนั้นฟังว่ายังสะดุดคลัชล่าสุดครับ15ธันวาคมเจ๊ปองโพสต์ Facebook เรื่องนี้ว่า16ธันวาไม่มีแถลงข่าว21ธันวาไม่มีการออกอากาศไม่ต้องตามหามกราคมเจอกันเป็นการคอนเฟิร์มว่าดีลเซ้งช่อง New TV 18ล่มจริงๆส่วนที่บอกว่ามกราคมเจอกันนั้นแต่จะเจอกันที่ไหนน่าจะเป็นไปตามที่เจ๊ปองเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าพวกเราไม่มีทีวีสักช่องจะติดตามเราทางออนไลน์ไหมคะถ้าเราจัดรายการใน YouTube จะเป็นยังไงบ้างคะในขณะที่ทีมของต้อยสนธิยานยังเคว้งทางด้าน Nation TV ภายใต้การกุมบังเขียนของอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจก็แถลงเปิดผังรายการใหม่ของช่องโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นรายการข่าวไฮไลท์อยู่ที่รายการใหม่ที่ชื่อว่า Good Morning Nation ช่วงเวลา 6:10 น.ถึง 8:00 นเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ตะพี่ภูพุ่มแก้วกล้าผู้ดำเนินรายการข่าวจากช่องโมโน29และสำนักข่าว The Standard มาเป็นผู้ประกาศข่าวหลักพร้อมด้วยกวางอรการจีวเกียรติซึ่งมาแทนรายการขยี้ข่าวเช้าที่แต่เดิมดำเนินรายการโดยสันติสุขมะโรงศรีกับกนิการุ่งกิจเจริญกุลตามด้วย 8:30 นถึง 10:00 นรายการข่าวการเมืองสถานการณ์รอบวันโดยประชาไทธนันรงค์สัตคุณตันทวีวิวัฒน์กนิการุ่งกิจเจริญกุลและวุฒินันนาหิมต่อด้วยรายการถามสุดซอยโดยพมพรยุวเวศและธัญเรศเอ็งตระกูลส่วนช่วงเย็น 5:00 นถึง 20:00 นจะเป็นรายการเนชั่นทันข่าวโดยสุภวรรณโตณภัทรธีรดิษฐากุลปิยวรรณประเมศทวนิชและ 20:20 ถึง 4:20 จะเป็นรายการข่าวค้นคนข่าวโดยกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณนลินสิงหพุทธางกูลและก็ได้ดึงเอาอมรินทร์ยพกมกุลอดีตผู้การข่าวช่อง 3SD มาร่วมดำเนินรายการด้วยครับแล้วก็ทุกอย่างของ Nation TV เรียบร้อยพร้อมเริ่มผังใหม่16ธันวาคมนี้ผลงานการนำเสนอระหว่างทีมใหม่กับทีมเก่าจะเป็นอย่างไรเรตติ้งจะปังหรือไม่ปังแฟนๆลองติดตามแล้วก็วิเคราะห์ตัดสินกันเอาเองแต่ที่ชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องเงินนั้นทีมเก่ายังห่างชั้นอยู่หลายขุมก็คงต้องทำใจจะเอาอะไรไปสู้เขาครับThank you.
นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับจากเว็บไซต์พฤติการออนไลน์หรือ ngronline.com นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและก็ถ้าคุณผู้ฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ